สวัสดีคนดูแบร์ฮักทุกคนนะครับอยากจะมาเคลียร์ประเด็นดราม่าหลายๆอย่างก่อนที่จะ move on ต่อไปกันในชีวิตนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปบริจาคเลือดนะครับมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีประโยคที่ผมพูดว่าเออชวนกันมาแบบเป็นกลุ่มเยอะๆสิจะได้รู้ว่าแบบใครแมนใครตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พูดอะครับผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะผมแบบคิดถึงกลุ่มเพื่อนชายเนาะเราก็แซวกันเล่นๆว่าแบบเออใครแมนใครตุ๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่ามาย้อนกลับมาอีกทีอะครับคือมันก็เป็นอย่างที่หลายๆคอมเมนต์บอกเนาะว่ามันคือการเหยียดเพศที่3นะครับซึ่งยอมรับครับว่ามันดูเหยียดเพศจริงๆแต่ใจจริงอะผมเคารพความหลากหลายผมรู้สึกว่าความรักมันแบบมันคือความหลากหลายมันคือสิ่งสวยงามนะครับแล้วก็เพื่อนสมัยวัยเรียนผมก็มีที่เป็นเพศที่3นะครับผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ว่าสิ่งที่พูดไปอะครับมันแย่จริงๆครับผมยอมรับเลยผมดูในคลิปย้อนกลับไปดูแล้วก็แบบการมึงพูดออกไปได้ยังไงวะทำไมถึงโง่อย่างนี้วะทำไมถึงไม่คิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกไปแบบนี่มันปี2020แล้วนะเว้ยมันเป็นปีที่แบบที่เรามีคนติดตามเยอะแล้วคนดูช่องเราก็เยอะมีเป็นเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะถ้าเราพูดออกไปแล้วเด็กดูเยอะๆมันก็คงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงๆนะครับผมก็อยากขอโทษคนดูนะครับว่าแบบขอโทษที่คิดน้อยไปแล้วก็ในคลิปหน้าครับถึงแม้แบบเราจะไม่ได้ทำเป็นงานหลักแล้วอะแต่ว่าถึงมันจะเป็นงานรีเลกแต่ว่าผมก็จะรับผิดชอบกับคลิปที่มันออกไปให้มากขึ้นนะครับไหนๆมาพูดแล้วก็พูดถึงความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลที่ผ่านมานะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปแบร์ฮักเก่าๆนะผมบางคลิปผมก็ไม่กล้าย้อนกลับไปดูเพราะว่าบางทีหลังจากลงไปแล้วอะครับมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายๆอย่างเนาะบางทีเราก็แบบผิดมารยาทบางทีเราก็พูดไม่ดีบางทีเราก็แบบคิดน้อยก่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยในคลิปที่ผ่านมาจะบอกว่าผมกับทุกคนในแบร์ฮักครับก็อ่านคอมเมนต์นะแล้วก็พยายามปรับปรุงคอนเทนต์เรื่อยมาก็ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ได้จริงๆแต่ผมสามารถทำให้อนาคตมันดีขึ้นได้ซึ่งตัวผมเองก็กลัวที่ว่าอนาคตผมจะผิดพลาดอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะระวังให้มากขึ้นครับมีอะไรก็มาว่าที่ผมในคลิปนี้นะครับคือไม่อยากให้ว่าทีมงานไม่อยากให้ว่าศาลเพราะว่าตาสุดท้ายที่ดูก่อนปล่อยคลิปครับมันคือตาของผมขอบคุณทุกๆคนที่แบบที่สละเวลาแบบพิมพ์เตือนพวกเราอะหลายๆคนเข้ามาเตือนพวกเราด้วยความหวังดีจริงๆครับคือเราอ่านแล้วเราก็รู้เลยว่าคนดูแบร์ฮักหวังดีกับเราจริงๆว่าแบบอยากให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยวิดีโอต่อไปที่แพลนของแบร์ฮักเราจะลงในวันพรุ่งนี้ครับมันเป็นวิดีโอที่สำคัญต่อพวกเราแล้วก็ทีมงานของเรามากผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่สวยงามของพวกเรานะครับก็อยากให้โฟกัสกับวิดีโอที่อยู่ในคลิปหน้ามากกว่าถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะว่าอยากจะติเตียนอะไรเงี้ยก็อยากให้รับรู้กันในตอนนี้เลยว่าโอเคเรารับทราบแล้วเราก็รับรู้แล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะครับ